เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาไปถ่ายพยาธิกบออนฟ็อกกันนะครับผมจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับยาถ่ายพยาธิที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับชื่อทางการค้าก็คือพาแลกนะครับผมถ้าเป็นชื่อตัวยาตัวนี้จะเรียกว่าไพเรนเทลนะครับผมตัวนี้จะสำหรับถ่ายพยาธิไส้เดือนเข็มหมุดแล้วก็ปากขอนะครับจะถ่ายพยาธิได้3ชนิดนะครับผมอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายาถ่ายพยาธินะครับ1ชนิดไม่สามารถที่จะถ่ายพยาธิได้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับพาแลกเนี่ยก็จะได้แค่3ชนิดนะครับอันนี้ผมจะใช้ทุกสามเดือนนะฮะขนาดโดสที่ใช้ก็คือ 0.4 cc ต่อน้ำหนักกบ1กิโลกรัมนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับก็คือกิโลนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องชั่งน้ำหนักกบกันก่อนนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่96กรัมนะครับผมต่อมาเมื่อเราได้น้ำหนักน้องกบแล้วนะครับเราจะมาคำนวณตัวยาที่เราจะต้องใช้กันนะครับเริ่มจากน้ำหนักกบที่เราได้เมื่อกี้นะครับ96กรัมนะฮะ96แปลงจากกรัมให้เป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วย 1,000 นะครับผมจากนั้นเอาค่าที่ได้นะครับคูณกับ 0.4 นะครับนี่คือตัวยาที่เราจะใช้นะครับก็คือ 0.03 cc นะครับผมให้1ครั้งนะครับครั้งเดียวพอนะครับผมทุกๆ3เดือนนะครับอันนี้คือตัวยาที่เราจะให้น้องกบตัวนั้นกินนะครับ 0.03 cc นะครับเดี๋ยวไปดูไซลิงกันนะครับผมมาดูไซลิงกันนะครับบางทีเพื่อนๆจะมีไซลิงแบบนี้นะฮะไซลิงตัวนี้เป็นขนาด1 cc นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยนะฮะที่ผมดึงมานี้คือขนาด 0.1 cc นะฮะจะใช้ยาประมาณนี้แต่ที่เราจะใช้ก็คือ 0.03 นะฮะซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณ3ขีดนะฮะอยู่ประมาณนี้เองจะเห็นว่าด้วยตัวยาแบบหยดแมะขนาดนี้นะฮะหยดเดียวนะฮะมันน้อยมากๆเลยนะครับไซลิงประเภทนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันจะมีไซลิงอีกแบบนึงนะฮะไซลิงตัวนี้จะมีขนาด 0.5 cc นะครับผมจะละเอียดกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะฮะตัวนี้ถ้าเราจะดึง 0.03 นะฮะพอจะดึงยาออกมาได้นะครับผมเนี่ยฮะ3ขีดจะประมาณนี้นะฮะก็ดึงมาเลย3ขีดนะครับ1 2 3 1 2มันเล็กมากนะฮะผมถือมือเดียวด้วยไม่ค่อยถนัดสมมุตินะฮะสมมุติถ้าเอาให้ดีๆเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะฮะดึงออกมา0จุดไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะฮะนะครับ1 2 3นะครับดึงยามาเท่านี้นะฮะ 0.03 ถ้าเพื่อนๆใช้ไซลิงไซส์เนี่ยฮะ 0.5 cc เนี่ยจะดึงยา 0.03 ออกมาได้นะฮะก็ใช้ประมาณนี้ฮะแล้วก็ฉีดให้น้องกบกินนะครับผมแบบนี้นะฮะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการดีลูทก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนื่องจากผมมีไซลิง 0.5 cc เนี่ยก็คงจะไม่ต้องดีลูทแล้วฮะก็คือการเจือจางถ้าทำแบบเจือจางเนี่ยจะใช้ยาเปลืองนะฮะแต่ว่าเราจะดึงยาได้ค่อนข้างเยอะนะฮะขย่าก่อนนะครับผมขย่าขย่านี่นะครับนี่นะครับยาถ่ายพยาธินะครับ 0.03 cc นะครับได้ออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปป้อนให้น้องกบกินกันนะครับผมจะจับเขามือเดียวแบบนี้นะฮะยาอยู่ที่มือซ้ายนะครับผมแล้วก็จับสอดเข้าบริเวณนี้นะฮะแล้วพอเขาอ้าปากเนี่ยจะดันลึกเข้าไปนิดนึงนะครับผมเพราะตัวยาน้อยมากนะฮะอ้าปากแล้วดันเข้าไปลึกนะครับเสร็จแล้วปล่อยเลยครับผมแค่นี้เองครับผมเนี่ยครับเท่ากับว่าถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็เขียนไว้ที่กล่องก็ได้ครับหรือจะจดไว้ก็ได้นะครับว่าถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วเราก็เจอกันอีกทีนะครับผมอีก3เดือนนะครับผมสำหรับการถ่ายพยาธิของผมนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับตัวยาถ่ายพยาธิที่ใช้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อนี้หรือว่าเป็นตัวยาชนิดนี้อย่างเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้สัตวแพทย์นะครับที่ผมไปหาเขาแนะนำมานะฮะแต่ว่าด้วยตัวยาชนิดเดียวนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายพยาธิได้ทุกชนิดนะครับผมนอกจากนี้ผมยังมีนัดกับหมอนะครับสัตวแพทย์นะครับทุกๆ6เดือนนะฮะ
พื่อถ่ายพยาธิอีกชนิดนึงนะฮะด้วยตัวยาอีกแบบนะฮะแล้วก็ตัวกำจัดโปรโตซัวนะครับอันนั้นจะเป็นทุกๆ6เดือนนะฮะจะเป็นหมอจัดมาให้นะครับผมก็จะเป็นอีกตัวที่ใช้นะฮะซึ่งคลิปนี้ไม่ได้อธิบายตรงนั้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆ นะฮะจะถ่ายพยาธิเองนะครับที่ผมแนะนำได้นะครับก็จะมีตัวพาแล็กนะครับหาซื้อเองแล้วก็ทำได้เองนะครับผมครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ